สวัสดีค่ะหญิงพิพาเที่ยวนะคะมีเรื่องเตือนภัยสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นประชาชนทั่วไปนะก็คือตอนนี้มันจะมีพวกแก๊งมิจฉาชีพที่ส่งไลน์ส่งลิงก์ที่มาจากกรมสรรพากรนะคะแล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับลิงก์เนี่ยคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นรูปภาพตึกกรมสรรพากรอยากจะบอกว่าอย่าเข้าไปคลิกลิงก์ดังค่ะคลิกลิงก์ดังกล่าวเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันเป็นลิงก์ที่ไม่ถูกต้องเป็นลิงก์จากมิจฉาชีพค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้รับโทรศัพท์จากประชาชนท่านหนึ่งเขาแจ้งว่าเนี่ยเขาได้รับไลน์จากเจ้าหน้าที่ชื่อนี่นี่นี่แล้วก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสรรพากรพื้นที่นะคะชลบุรีเราก็รับสายแล้วเราก็ตรวจสอบให้กับผู้เสียภาษีท่านนี้นะคะเขาก็บอกว่าทางนั้นอะแจ้งว่าผู้เสียภาษีท่านเนี้ยเขามีข้อมูลคนละครึ่งแล้วก็ยอดไปถึงให้คลิกไปที่ลิงก์ถ้าคลิกไปที่ลิงก์แล้วเนี่ยเขาจะดำเนินการทำเรื่องคืนภาษีให้ซึ่งในข้อเท็จจริงกรมสรรพากรไม่ได้มีนโยบายเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่ามันเป็นข้อมูลหลอกลวงแล้วเราก็ลองตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ที่เขาอ้างมานะคะก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่คนนี้อยู่ในจังหวัดชลบุรีนะคะจะเป็นอีกพื้นที่นึงซึ่งเจ้าตัวอาจจะยังไม่รู้เรื่องเราก็เลยขอบคุณผู้เสียภาษีท่านนี้นะคะแล้วก็บอกว่าอย่าหลงเชื่อนะคะแล้วก็เจอใครที่เป็นญาติเป็นเพื่อนหรือคนใกล้ตัวก็ให้เตือนเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะหลอกดูดเงินเราในบัญชีเราไปหมดเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ให้โทรมาสอบถามที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านของตัวท่านแล้วก็ส่วนตัวหญิงพิษนะคะก็ได้โทรไปสอบถามเจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างชื่อเจ้าตัวก็บอกว่าเขาโดนแอบอ้างชื่อนะคะซึ่งเมื่อวันก่อนก็โดนไปที่หนองบัวลำพูนะประมาณนี้ก็มีคนโทรมาแจ้งเหมือนกันโดยตัวเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะถูกแอบอ้างด้วยก็อย่าหลงเชื่อนะคะถ้ายังไงย้ำว่าควรจะต้องโทรมาสอบถามนะคะอย่าเผลอไปกดลิงก์อะไรเด็ดขาดถ้าไม่มั่นใจก็มาที่สำนักงานสรรพากรที่อยู่ใกล้บ้านเลยค่ะด้วยความหวังดีจากหญิงพี่